มาเก๊าเป็นยังไงบ้างกับการที่สนามบินแตกหลิงไม่ถากับหลิงอยู่ตรงไหนตรงนั้นที่คนแห่เข้ามาลุงก็มาเราอยู่ตรงไหนมันตกใจมั้ยตอนลุงขึ้นไปรู้สึกว่าแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละแล้วอยู่ตรงไหนต้องวงให้พี่ๆหาไม่เจอมันตกใจแค่ไหนกับสิ่งที่แบบมันจริงๆตอนแรกอ่ะหลิงอ่ะขึ้นไปประชุมด้วยนะว่าแบบเออเขาจะวางแผนกันยังไงมีบริการใช่เขาจะวางยังไงสนามบินก็ไม่ได้ใหญ่มากเชื่อว่าแบบปลอดภัยคือบริการเอาอยู่แน่นอนคืออันนี้คือสิ่งที่คนจัดงานพูดที่กำลังประชุมอยู่ที่กำลังแล้วหลิงได้ยินหลิงก็บอกโอ้โอเคเพราะว่าเขาบอกเออมันสนามบินมันไม่ได้ใหญ่มากระหว่างจากออกไปทางเดินไปขึ้นรถดำมันไม่ไกลมากไม่ไกลจริงๆจ้ะมันไม่ไกลจริงๆแต่พอประตูมันเปิดปุ๊บทุกอย่างมันคือหลิงก็เข้าใจว่าแฟนคลับแบบคือมันเป็นครั้งที่2ที่เราไปหาแฟนๆที่ต่างประเทศใช่ไหมก็เข้าใจว่าทุกคนก็คงอยากเจอเราแล้วก็อยากใกล้ชิดเราก็เลยแบบโอ้พอคนนี้เข้าใกล้มาอีกคนนึงก็เริ่มเข้าใกล้แล้วเออมันก็เลยกลายไปมาเราก็เริ่มเหมือนแฟนคลับแล้วมันก็อยู่จุดเดียวกันอ๋อตอนนั้นไปสิงปีนดันไปดันมาจนกว่าพี่บริการลืมเราอย่างเงี้ยจนพีคบริการจากที่ห่างเราก็อยู่ข้างๆเราแล้วใช่แต่ว่ามันก็เป็นการต้อนรับที่แบบอบอุ่นเหมือนกันใช่เขาบอกว่าแฟนคลับเราน่ารักนะหมายถึงว่าแบบถ้าเทียบกันแฟนคลับเราก็ถือว่าแบบน่ารักมากพูดคุยรู้เรื่องใช่สามารถบอกได้พูดได้ว่าตอนนี้ขอขยับนั่นนี่ได้ใช่ใช่ใช่มันโมเมนต์มันเขาเรียกนะพอเห็นภาพอย่างเงี้ยที่เขามารอเต็มสนามบินนะเราคิดว่ามันจะมีภาพนั้นมาหรือว่าก็แค่มารอกันปกติแต่อันนี้คือเหมือนลุงเกินความคาดหมายอืมจริงๆอันนี้ก็เกินความคาดหมายเหมือนกันนะจริงๆคือมีแฟนคลับรอตั้งแต่อยู่ตรงในเกตที่รอกระเป๋าอะที่แบบเหมือนมาไฟใกล้ๆเราเขาก็มารอแล้วเราพอออกไปก็คือโหแฟนๆมาต้อนรับเต็มเลยก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบโหคุณจัดงานบอกว่านี่ถือแบบแฟนคลับมารับเราเยอะมากนะฮอลล์ก็เต็มอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเราแบบเออได้รับความรักของแฟนๆมันทำให้เรากดดันนะจริงกับออมกดดันเหรอกับสิ่งที่คนเขารักเรามากๆแบบว่าอู้ชื่นชมเราอะไรเงี้ยเท่าที่รู้สึกน้องออมไม่ได้แบบเออรู้สึกกดดันนะส่วนเรามันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าคือต้องบอกว่าคืออย่างเรื่องนี้ที่เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเรื่องน้องมีนอะไรเงี้ยนักแสดงกับนักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าแฟนๆก็คงเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้าใจว่าจริงๆเราทำงานด้วยกันเป็นห่วงกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่ว่าหลิงก็จะพยายามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเซฟตัวเองเหมือนกันก็จะดูแลด้วยกันดูแลไปด้วยกันใช่แต่ว่าคือเอาจริงๆเท่าที่ทำงานมานักแสดงช่อง3น่ารักหมดเลยน่ารักหมดเลยไม่เคยมีใครที่แบบทำไม่ดีกับเราแบบนี้กังวลไหมว่าแบบคุณอาจจะแบบไม่กล้าเวลาร่วมงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่กล้าสนิทสนมกับเรามากเกินไปอย่างเมื่อกี้จริงๆมินก็เป็นนะตอนแรกๆที่แบบตอนเช้าอ่ะเขาไม่มองหน้าหลิงแบบอย่างเงี้ยแค่ลงไปสัมภาษณ์ตอนนี้มีตาบอดทั้งลงไปอย่างเดียวแค่ลงไปสัมภาษณ์เขาเดินไปไกล10เมตรเขาไม่กล้าเข้าใกล้เราแล้วอะไรหลังจากตอนนั้นนี่เขาหาเราต้องเปลี่ยนไปเข้าหาเขาแล้วเราต้องพยายามแบบทำตัวปกติชิมได้ไหมชิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีจะเป็นทวดแทนอยู่แล้วก็เหมือนพอมันเป็นอย่างนี้หลิงก็เลยเลือกที่จะสื่อสารออกมาให้ถึงแฟนๆนะว่าเออหลิงต้องการอย่างนี้หลิงเป็นอย่างนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยใช่ก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่เราเป็นคนพูดจริงอยู่แล้วดิเหมือนแบบเป็นคนไม่ได้เรียกว่าพูดตรงเป็นคนที่สื่อว่าพูดก็คือพูดอธิบายไปเลยใช่พูดก็อธิบายเลยว่าเราแบบไม่ได้คิดอะไรเกินเลยหรือว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดใช่เขาไม่ได้แบบทำไม่ดีกับเราใช่จริงๆเรามีโอกาสได้คุยกับแฟนๆบ้างไหมถึงเรื่องนี้ไม่ค่อยมีเลยอ่ะแต่ไม่ได้รู้สึกว่ากดดันหรือว่าอะไรนะแค่แบบขอความเข้าใจแฟนๆเฉยๆซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยที่เขาอาจจะแบบไม่เข้าใจใช่จริงๆแฟนๆก็เห็นแล้วเวลาเราไปเที่ยวกับมินไปเราเคยไปยิงธนูไปนั่งกินข้าวกับมิน
ใช่ถ้าแฟนๆติดตามก็คงเห็นแหละพี่ถามว่าซีรีส์ใหม่เป็นยังไงบ้างซีรีส์ใหม่กับทีเซอร์ที่คือฮามากเป็นบอดี้การ์ดเป็นบอดี้การ์ดก็เพียงเธอใกล้จะพูดไปก่อนเพียงเธอใกล้จะใกล้จะพูดไปเถอะใกล้จะเดี๋ยวเล่าอีกเมื่อกี้สามารถพูดอีก18ได้เลยจะเริ่มพูดก็ไม่ผิดแล้วล่ะพูดเหมือนกันอยากเล่าอะไรแล้วเลยก็เพียงเธอนะคะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คู่กับน้องออมอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจมากที่ทีมเดิมนักแสดงน้องออมก็เป็นอีกคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจเพราะว่าเราได้ไปเรียนจับปืนจริงแล้วก็ได้ไปเรียนแอคชั่นก็อยากจะฝากติดตามส่วนน้องออมก็ได้อัพสกิลของการเต้นของตัวเองมากขึ้นเป็นไงบ้างเรื่องที่แล้วเราเป็นคุณหมอเข็มฉีดยาเรื่องนี้เราต้องมาจับปืนมันฟิลมันต่างกันมากไหมหรือว่าโอ้ต่างกันสี่ปืนมันหนักมากเลยแต่เข็มมันนิดเดียวเองก็รู้สึกจริงๆอ่ะพอเล่นแล้วรู้สึกชอบตอนเวิร์กช็อปหรือว่าตอนเล่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกดีก็รู้สึกว่าคืออาจจะด้วยที่ว่าตัวเองออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วพอแบบได้ทำอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าหูว้าววันนั้นที่มันมีทีเซอร์ที่บนแฟนมีตอ่ะหลายคนกรี๊ดมากว่าเท่มากเราดูเราสึกว่าเท่ได้อีกหรือว่ายังไงเท่ได้อีกเหรอเออหรือว่ายังไงเราอ่ะเราเหรอเราก็เท่ได้อีกถ้าอยากให้เท่ได้อีกวันนั้นจะปล่อยมาแค่ไหนแล้ววันนั้นที่ถ่ายทีเซอร์เราปล่อยมาแค่ไหนจากบทที่เราอ่านแล้วว่าหรือว่ามีมากกว่านั้นเท่ได้อีกมีมากกว่านั้นอีกเราต้องรอติดตามเพียงเธอเท่เลยกรี๊ดเลยเมื่อกี้เราบอกว่ามันต้องมีแบบว่าถือปืนยิงแอคชั่นเยอะเตรียมพร้อมขนาดไหนกับร่างกายของเราต้องออกกำลังกายเบอร์ไหนออกกำลังกายแล้วเอาจริงๆช่วงนี้แทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วแต่ว่านี่แหละก็พยายามตอนนี้พยายามปรับให้มันดีขึ้นแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะออกกำลังกายช้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวให้กับตัวละครแน่นอนค่ะได้ดูเมื่อไหร่ไม่ต้องบอกว่าได้ถ่ายเมื่อไหร่ปีหน้าได้ดูแน่นอนค่ะคาดว่าแน่นอนคาดว่าแน่นอนปีหน้าคาดว่าจะได้ดูแน่นอนไม่เป็นไรเทคสองอ่ะได้ดูเมื่อไหร่เทคสองเอาให้รอดปีหน้านะคะเพียงเธอคาดว่าคุณผู้ชมจะได้ดูแน่นอนค่ะคุณดิวเล่นด้วยเหรอคุณดิวเล่นค่ะตัวลับแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นซีเควนต์เมื่อกี้เราอยู่พูด EP 18มาได้เลยไม่แต่ว่าอันนั้นซีเควนต์จริงอีกตัวละครที่พูดได้เหรอไม่ได้ถ้าเราพูดได้เราไม่ผิดไม่เป็นไรเราไม่ผิดขึ้นไปชั้นมีซีเครตกับคุณดิวอีกไหมอ่ะมีตัวละครลับที่ซีเครตกว่าคุณดิวอีกค่ะเป็นยังไงบ้างถ้าอธิบายซีเครตก่อนเปิดกล่องขึ้นมามันจะต้องเป็นแบบไหนให้คนลุ้นว้าวหรือมันเป็นคนที่ตามหาที่สนามบินตอนนั้นที่เขาไม่ได้ไปด้วยอย่ามาพูดแค่ถามอย่ามาชี้ฉันแค่ถามเธอใช่ไหมมันคือคนนั้นหรือเปล่าที่เขาไม่ได้ไปด้วยที่สนามบินคนนั้นแหละ ที่เป็นตามหากันทั้งสนามบินที่เป็นตัวซีเครตที่ตามหากันทั้งสนามบินค่ะใช่โอเคขอบคุณค่ะโหลดบททุกอย่างมาจากลิงก์แล้ว